ใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลายหลากมากลีลาก็แล้วกันจากลูกออกขนมจีนผสมน้ำยาบางทีก็ขนมจีนผสมน้ำเปล่าไปเรื่อยครับ มีผู้คนเขาส่งอะไรมาให้เนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ลองดูปฏิทินนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอลองดูนะครับเดือนกรกฎาคม2561เนี่ยนะครับนี่เขาส่งมาให้เมื่อกี้นี่เองถือโอกาสเล่าให้ฟังบ้างเดือนกรกฎาคมปีนี้จะมีวันเสาร์5วันวันอาทิตย์5วันวันจันทร์5วัน เดือนเดียวกันเนี่ยมัน555แหละก็คงสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะ นะเกิดขึ้นในรอบ823ปีจึงจะปรากฏสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้โหอะไรมันจะปานนะลุงงอเอาขอบคุณอาจารย์สาธิต ที่ส่งมาให้ดูให้รู้แล้วก็บอกกับคนที่อยู่หน้าจอนี่ลองตั้งข้อสังเกตดูนะครับว่า มันเป็นเดือนที่6,000เป็นเดือนที่มีการ สับลีกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าระหว่างรถไฟสวนทางคำว่ามาคำว่าไปเนี่ยครับจะมามันสวนทางกันฝ่ายนั้นก็มาแต่ไกลก็ไม่รู้นี่ก็ไปถ้ามันคนละเลนเนาะมันก็ สวนทางกันด้วยความปลอดภัยแต่ถ้ามันตรงกันก็ให้ทีเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นพี่อะไรจะเกิดขึ้นในสวนหย่อมบ้านท่านน่าคิดนะ ทำนองเดียวกันนะฮะซ้ายกับขวาก็เหมือนกันสวนทางกัน ถ้ามันอยู่ในลายเดียวกันร่องเดียวกัน อะไรจะเกิดขึ้นในกอไผ่เนี่ยนะเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมฝนฟ้าจะกระหน่ำมาด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยนะก็สังเกตกันแล้วครับมนุษย์เราเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่นะครับความพิเศษของมนุษย์มันมีอยู่ 3-4-5 อย่าง 1. สังเกตคำว่าสังเกตผมว่านะคำว่าสังเกตเป็นภาษาเนาะแล้วมันคืออะไรกันไม่ใช่ผมพยายามจะนึกย้อนไปเมื่ออายุ20ปีถอยหลังไปผมว่าผมไม่มีนะไม่มีเซนส์ไม่มีความรู้สึกทางด้านคำว่าสังเกตไม่มีเลยทื่อยิ่งกว่าเลยเนาะก็เรียกศาสตร์อะถ้าทื่อยิ่งกว่าศาสตร์ก็แล้วกันไม่มีสังเกตเพราะฉะนั้นคำว่าสังเกตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตหนึ่งของช่วงอายุคนผมว่านะ
ถ้าคนใดก็ตามที่ช่วงชีวิตทั้งชีวิต ไม่มีคำว่าสังเกตอยู่ในมิติของความรู้สึกของความสังเกตเลยเนี่ยผมว่าพัฒนายากนะยากครับยากจริงครับในหนึ่งผมใช้คำพูดว่าคำว่าสังเกตเฮ้ยมันเป็นเรื่องของ born to be นะหรือพรสวรรค์ได้ไหมอ่ะ born to be จะมากไปเป็นพรสวรรค์หรือจะเป็นปัญญาน้อยนิดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมนุษย์ที่มีกิ่งนะกิ่งของปัญญาน้อยนิดสังเกตปิ้วให้รู้คำว่าสังเกตเช่นนะครับเอาท่านกระดาษถ้าท่านอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของโลกใบนี้อยู่ในสถานที่ที่มีความสงบสงัดก็แปลว่าเงียบเนาะเงียบนะ กำลังได้ยินเสียงจิ้งจกมันร้องมานะเสียงเดียวนะบุคคลที่มีคำว่าสังเกตประกอบด้วยบุคคลคนนั้นนอกจากจะได้ยินจิ้งจกร้องแล้วล่ะก็ยังเห็นหรือว่าคำว่าเห็นนะเนาะ ง่ายๆคือรับรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราได้มากกว่า2สิ่งขึ้นไปในช่วงเวลาเดียวแปลว่าในวินาทีช่วงแป๊กแป๊กเนี่ยฮะช่วงวินาทีจะรับรู้ได้ มากกว่า2สิ่งขึ้นไปเอาล่ะทีนี้คนที่ไม่มีความสังเกตที่ว่าเนี่ยถ้านั่งก็นั่งทื่ออยู่นั่นแหละพอๆกับสากก็แล้วกันทื่อเนี่ยก็มีก็แค่ลมหายใจอันนี้เป็นต้นคนไม่มีคำว่าสังเกตฉะนั้นคำว่าสังเกตจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของบุคคลที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองนะวนไปวนมาก็คือเรื่องราวของภายในอายตนะ5ของเรานั่นเองหรือในหนึ่งจะบอกว่าสติ และสมาธิมันทำงานควบคุมเชื่อมโยงกันสติแล้วก็สมาธิประมาณนั้นแหละครับ นะเรามาสังเกตลองดูสิครับว่าเอาล่ะอีกตัวอย่างที่2กันแล้วกันเราจะเดินไปไหนก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ำกันแล้วกันง่ายที่สุดเพราะมันชีวิตประจำวันเนาะห้องน้ำจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วก็ว่ากันไปเถอะเราเดินไปก็กำลังมีความทุกข์จำอ้าวตึงเดินคือมุ่งที่จะไปหาห้องน้ำอย่างเดียวโดยสายตาเนี่ยมันไม่สายตามันจะแคบแปลว่ารัศมีสายตามันไม่ออกมันไม่กระจายออกไปคือมุ่งเข้าไปส่วนในห้องน้ำก็ทั้งเดินทั้งวิ่งแหละครับเพราะว่ามันจน เคยไหมพี่เคยจ้ากมาระหว่างเดินทางไหม ลุงหมอเคยไหมไม่เคยจะมาเล่าให้ฟังได้ยังไงเออสิ่งเหล่านี้มันต้องมีประสบการณ์ตรงโอเคไหมมันถึงได้มันได้น้ำได้เนื้อมันถึงได้ฟีลลิ่งโอเคไหมเออเอาล่ะจ้องเลยปุ๊บเนี่ยขณะนั้นนะฮะมันสายตาเรารัศมีสายตาไม่ออกแปลว่าไม่เห็นสิ่งรอบข้างโอเคไหมครับและหรือไม่เห็นพื้นมันมีอะไรแก่กาไม่รู้มันจ้องอ่ะเนี่ยบอกจะไปอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ลักษณะแปลว่าถ้าเป็นตาก็ตาไม่มีรัศมีจ้องเดียวเห็นไหมครับมุ่งมั่นอย่างเดียว
ถ้าเป็นหูก็ได้ยินแค่เสียงเดียวเอาสังเกตอย่างนี้คนที่ทำงานใครก็ด่างก็ตามที่ทำงานอยู่ไหนๆก็ได้นะเขาก็ทำก็ได้ครับเขาทำก็มุ่งมั่นในงานของเขาที่เขามองเห็นนะเนาะได้นะแต่ถ้าหากว่ามีเสียงเรียกข้างหลังเรียกชื่อเนี่ยครับผมนี่หลายครั้งผมใช้ไมโครโฟนด้วยนะใช้เสียงนี่แหละเสียงลำโพงเรียก 2-3 ครั้งยังไม่ได้ยินนั่นแหละครับบุคคลคนนั้นก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เขาทำก็เรียกว่าคอนเซนเทรตสิ่งเดียวโดยขาดความสังเกตทางด้านหูทางด้านได้ยินนะครับจะเห็นได้ว่าคนที่มีความพิเศษนั้นจะต้องรับรู้สิ่งใดๆก็ตามในหนึ่งหน่วยเวลานั้นจะต้องได้มากกว่า2เสียงขึ้นไปครับลองสังเกตตัวเองใครอยากจะ มีปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเราเร็วก็ต้องคอยฝึกปรือสิ่งนี้นะพอสรุปได้แล้วว่าเขาพอสังเกตไหมความตามที่เล่าให้ฟังตรงนี้ครับนะสองบุคคลที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองเนี่ยสองเปรียบเทียบอย่างเมื่อกี้เนี่ยมุ่งมั่นในสายตาจ้องปุ๊บเห็นเด่นชัดนะครับโอ้โหประตูห้องน้ำนู่นนะทั้งเดินทั้งวิ่งปึ้งถ้าหันไปถึงปุ๊บเกิดมีคนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสวยเลยลงทุนที่มาตั้งนานนะพอเวลาจะเอาเขาก็จะอ้าวประตูล็อกมีคนอยู่ข้างในสวยหนักเลยไอ้ตรงนั้นนะครับรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นออกตรงนั้นเลยแม่งก็ปิดเลยส่วนมากจะปิดคล้ายๆกับว่ามันทุ่มเทมาถึงนั้นมันที่สุดส่วนมากก็อั้นอยู่ได้หายไปชั่วขณะผมว่างั้นนะเอาละนะโดยเฉพาะเรื่องของสังเกตและเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเปรียบเทียบตรงเนี้ยพูดว่าไงมันต้องมีแผน2ประมาณนั้นโอเคไหมครับ1ไม่ได้มีแผน2เนี่ยเปรียบเทียบถึงบอกว่าเป็นคนที่มีความพิเศษ1ไปไม่รอด2ตามด้วยนี่นะหมอกับบุคคลที่มีการปรับตัวเร็วถ้าหากว่าทางด้านพระพุทธศาสนาเขาจะเรียกกันว่ามีปฏิภาณหรือมีหนึ่งในปฏิสัมพิทาสี่เนี่ยโอเคไหมฮะลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนะครับไม่พอแล้วครับก็ว่าเปรียบเทียบนี้ถ้าเป็นตัวบุคคลเอาเดิมเราเคยคบข้าสมาคมหมอนายกอเราเลือกโอ้โหเจ๋งเลยมาหนึ่งเลยชีวิตนี้ฉันเลือกเธอเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายเต็มร้อยเกินหัก5ปีผ่านไปเห็นไหมบุคคลหนึ่งเข้ามาไปเห็นนะเนาะมาเปรียบเทียบกันคนแรกคนที่สองเฮ้ยมันต่างกันไหมเนี่ยนะต่างกันต่างกันเลยพอต่างปุ๊บก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่หนึ่งคนแรกกับคนที่สองเห็นไหมเนี่ยต้องในเชิงเปรียบเทียบด้วยถ้ามีสามก็เหมือนกันเพื่อนสามคนอย่างเงี้ยถ้าใครก็สามารถจำแนกคุณสมบัติความรู้สึกความคิดของเพื่อนคนนี้หนึ่งเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาพูดอะไรไม่พูดอะไรนินทาการะเป็นแทนน้ำหรือเปล่าอาสมองเนี้ยครับเปรียบเทียบคนที่2กับ3 3กับ1เทียบกันไปเรื่อยมายิ่งมีตัวเปรียบเทียบได้มากเท่าไหร่แปลว่าสังเกตเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ยิ่งมีตัวปัจจัยหรือว่าตัว subjectให้เปรียบเทียบมากเท่าใดมันก็ยิ่งทำให้บุคคลที่มีความพิเศษที่ว่านี้มีตัวเลือกเยอะก็แปลว่ามีความรอบคอบมากกว่าปกติหรือมากกว่าใครๆนั่นเองเห็นไหมนี่คือความพิเศษของมนุษย์มีไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รถก็ขอให้มีนะครับครับลงไม่เคยครุ่นคิดกับสิ่งเหล่านี้ลงหอก็นำมาเล่าให้ฟังเพื่อเดี๋ยวจะมีการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาที่เขาว่ากันนะครับหรือความรอบรู้รอบครอบอะไรก็ว่ากันไป
เป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดบกพร่องก็แปลว่าฟังลุงออกแล้วให้ฟังบ้านเราทีวีมันเหมือนกับโตแล้วเรียนรัดดีกว่านะผมว่าเออนะโตแล้วเรียนรัดเลยมาเลยได้เวลา2ทุ่มมาเลยเจอกันเฟซไลฟ์ลุงออกสุขภาพหรือใครจะว่ายังมีตัวที่3อีกประพิเศษสังเกตเปรียบเทียบอ้าวสรุปได้แล้วก็เลือกสิเนี่ยเลือกว่า1เดียวโอ้โหตัวร่วมตัวแปรร่วมว่าไปมีตั้ง1 2 3 4 5 6 7เป็นกลุ่มเลยถ้าเลือกแล้วก็โอเคนี่คือหมายเลข1เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนหมายเลข1ที่พูดนี้ไม่ได้จะเป็นต่างเพศกันก็ได้เพราะคำว่าเพื่อนกันมันต้องมีนะคำว่าเพื่อนกันมันต้องให้ชัดนะนะแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่จะมา ระแวงแคลงใจนะมาเพื่อนกันใช่ไหมไม่ต้องระวังระแวงแคลงใจกันแต่อย่างว่ามันก็ยังมีส่วนเหมือนกันนะสุนทรภู่บอกไว้ว่า อย่างมหาสมุทรมันจะลึกแค่ไหนก็ตามมหาสมุทรแปซิฟิกเขาจะมีชื่อเรียกเรื่องลึกที่สุดไม่รู้เขาวัดยังไงไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะมาหยั่งนิ้วผมวัดความยาวความลึกของความรู้สึกนึกคิดมนุษย์ไม่ได้ก็แปลว่ามันมีคำว่าเปลี่ยนแปลงแปรผันนะเนาะก็แปลสุดแล้วถ้ามีคำว่าเปลี่ยนแปลงแปรผันมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์อยู่นะครับคืออนิจจังไงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังทั้งหมดนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันเห็นไหมใดๆมัน 100% ก็มีแต่ทองคำแล้ว 100% ด้วย มีแต่ตะกั่วแล้ว 100% ใช่ไหมมีแต่พวกโลหะเดี๋ยว 100% ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรื่องของมีเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเรื่องของใจนะเข้ามาร่วมด้วยโอกาสที่มันจะคงที่คงไม่ได้เนาะงั้นเตรียมใจไว้รับตัวนั้นด้วยเด้อสิบอกใครมิฉะนั้นแล้วก็ยุ่งนะเพราะฉะนั้นการที่รู้กับสิ่งเหล่านี้นะฮะหนักๆเข้ามันก็จะที่สุดแล้วมันก็จะลงเอยได้แน่นอนเพราะว่าเรามีความอะไรนะความชำนาญอ่ะหรือในหนึ่งที่บอกว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยงอกเล่าให้ฟังมาก่อนโอกาสจะไม่ผิดพลาดมันก็ใช้เวลานานในการปรับตัวเล่าให้ฟังก่อนซะก็เตรียมความพร้อมจะไม่ได้หมายความว่ามองโลกในแง่ร้ายนะใช่ไหมล่ะใช่นะนะสังเกตเปรียบเทียบสรุปคือเลือกเอานี่แหละตัดสินใจไงเช่นวันนี้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องบินของมันที่เรียบร้อยแล้วจะไปออสเตรเลีย นะออกมาเรียบร้อยแล้วกำหนดวันเรียบร้อยแล้วเดินทางไปได้กลับเห็นไหมครับเขาเรียกว่าต้องมีการตรวจสอบในลิสต์หนึ่งว่าค่าเครื่องสายการบิน A B อย่างเงี้ยไปใดแบบตรงๆแบบไปอ้อมค่าใช้จ่ายมันถูกเพียงใดก็เลือกกันว่าเอาความเหมาะสมลงไปเอาคุณสมบัติตัวเราด้วยลงไปเป็นตัวเป็นพื้นฐานใช่ไหมฮะสุดแล้วก็เลือกเพราะว่าตัดสินใจแล้ว 100% แล้วทีนี้เห็นไหมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี้ยนี่ก็คือลักษณะหนึ่งแต่ตัดสินใจแล้วยังโลเลอยู่ไม่เอาจบก็จบไม่จบก็ขอเคลียร์หน่อยประมาณนี้มันต้องเป็นคนอย่างนั้นให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วโลเลเรายุ่งเลยนะครับสุดท้ายจะเป็นเรื่องลงที่สุขภาพครับนะสังเกตเปรียบเทียบสรุปนะครับเสนอเนี้ยเล่าให้ฟังผมว่าล่ำนำมาเล่าให้ท่านฟังเสนอเนี้ยและอธิบายได้ตามนัยยะที่ว่าเมื่อกี้นี่ไหมครับนะอธิบายได้ที่มาที่ไปเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับนี่คือเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่จัดอยู่ได้
ที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความพิเศษอยู่ในตัวตนในตัวเองจะคิดทำอะไรต่างโอกาสผิดโอกาสพลาดหรือเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวมันก็จะตัดสินใจได้ง่ายได้คล่องตัวไม่ยืดเยื้อรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเคลียร์พอประมาณเพราะว่าเคลียร์คือการปรับความเข้าใจใช่ไหมฮะไม่ใช่เคลียร์ทะเลาะกันทำนองนี้ครับปรับความเข้าใจให้มันตรงกันไม่ใช่ได้ในลายเดียวกันมันจะไปได้อีกไกลไกลแสนไกลประมาณนั้นเข้าใจไหมครับการคบเพื่อนฝูงในสุดแท้แต่นะลองเอาไปใช้ดูครับเผื่อมันเกิดประโยชน์นะผมว่ามันเป็นแบบสบายๆนะครับอ่ะต่อมาก็กลับมาอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกไม่อะไรประเทศไทยมันเป็นประเทศตัวอย่างของโลกจริงนะเติมเชื้อเพลิงก่อนพูดถึงเครื่องบินเดิมเชื้อเพลิงเดี๋ยวเครื่องบินตกเดี๋ยวที่สายผมนะครับอยู่หน้าจอคนทั้งโลกก็แอนตี้กันเรื่องควันบุหรี่แต่ลุงหงอบใช้ยาเป็นเชื้อเพลิงมันคนละเซนส์เลยนะคนละมาตรฐานกันเลยฮะเรื่องเขาเรื่องเราก็แล้วกันเรื่องนั้นนะกลับมาถึงประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผมพูดคำนี้มาตั้งแต่ในปี4142นะครับในวันที่ประกาศลดเงินบาทลดค่าเงินบาทให้ลอยตัวไงเดิมเงินบาทขึ้นตรงอยู่กับการแลกเปลี่ยนของ US ดอลลาร์นะครับเป็นมานานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 จบลงไปนู่นนะครับครั้งที่1เกิดไม่ทันง่ายดีโอเคมั้ยเอาที่2เกิดมายังไม่รู้เรื่องนี้อินวินเนตแล้วครับก็เชื่อว่าแต่ตรงนั้นเป็นต้นมานะครับเพราะว่าสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะประเทศไทยเข้าร่วมเป็นกลุ่มแรกของโลกนะครับก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ไทยใช่มั้ยทุกสมัยกันก็มีเรียกว่ามีอะไรมีพระจีปรีชาสามารถนะกันเข้าไปโอเคนะก็ต้องมองให้ออกเรื่องนี้เพราะประสบการณ์ตรงของผู้เกิดก่อนสำคัญนะครับในการที่จะประมวลใดๆก็ตามในการตัดสินใจเผื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาล่ะจบมาประเทศไทยมันเป็นประเทศตัวอย่างของโลกหนึ่งเศรษฐกิจที่มันพังที่ยุคต้มยำกุ้งไทยประกาศลดค่าเงินบาทเงินคงคลังหมดทำไมถึงหมดมันเหิมเกริมมากนะให้ทุ่มไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยครับปั่นหุ้นกันให้เละตุ้มแปะปั่นที่ดินเป็นราคาสูงขึ้นจนกระทั่งผู้คนก็ร่ำรวยกันร่ำรวยกันมากถึงขั้นแสนสาหัสสากรรจ์กันแล้วกันร่ำรวยเยอะทุกคนก็บอกว่าเศรษฐกิจเฟื่องฟูโอ้โหรุนแรงเหลือเกินมากมายกายกองวันดีคืนดีนะตรงนี้สำคัญนะ แต่คนที่คิดเรื่องเงินลงหุ้นลงทุนเนี่ย ก็ขายหุ้นใช่ไหมสิ่งที่เคยเชื่อไม่เชื่อแล้วเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่เคยเชื่อตัวบุคคลไม่เคยเชื่อแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในความเชื่อเนี่ยครับไอ้สิ่งที่ไม่เคยเชื่อไม่เคยรู้ไม่เคยเชื่อกลับมาเป็นความเชื่อที่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือบ้านเมืองเรากำลังอยู่ในเกณฑ์ของไอ้เรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่ต้องพูดถึงมันมาลามปามาถึงขนาดนั้นนะครับโอเคนะมาถึงวันนี้เป็นเรื่องความเชื่อและความเชื่อตรงนี้แหละครับไม่รู้ใครจะมาตัดสินความเชื่อที่เนี่ยผมเป็นคนที่พูดว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดความไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดมันเป็นทั้งสิทธิมันเป็นทั้งเสรีภาพส่วนบุคคลในที่เดียวกันนะทั้งสิทธิกับเสรีภาพนะครับสิทธิความเชื่อกับความไม่เชื่อเนี่ยโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นมันจึงจำแนกยากมากนะ
ชี้ชัดยากมากเลยครับผมเลยเป็นคนที่พูดว่าไม่ว่าเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรทุกๆความเชื่อมันจะมีความจริงซ่อนอยู่ย้ำทุกๆความเชื่อมันจะมีความจริงซ่อนอยู่ความเชื่อความศรัทธาความหมายเดียวกันนะครับทุกๆความศรัทธามันจะมีความจริงซ่อนอยู่แน่เอาว่าของจริงแล้วกันของจริงมีเพียงสิ่งเดียวทุกๆความเชื่อมันจะมีของจริงซ่อนอยู่ฟังอันนี้นะครับของจริงมันจะองเป็นอะไรนะครับ ทุกๆความเชื่อมันจะมีของจริงซ่อนอยู่เอาล่ะกลับกันทุกๆความไม่เชื่อก็มีของจริงซ่อนอยู่เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นใครก็ตามที่รู้ของจริงตรงที่ว่านี้ทั้งเชื่อและไม่เชื่อคนนั้นต้องไม่วิตกออกกับเพื่อเฉยเฉยสบายสบายเบิร์ดนะเบิร์ดวินเบิร์ดว่าไปใช่ไหมฮะถ้าใครก็ตามสามารถเจอของจริงในความเชื่อและของจริงในความไม่เชื่อนะครับส่วนหนึ่งและมากด้วย คนที่กลุ่มที่เชื่อก็เจอความจริงในความไม่เชื่อนั่นแหละในกลุ่มนั้นฟังกันดีนะฮะความจริงกับของจริงคนละคำนะครับของจริงกับความจริงมันคนละคำนะครับของจริงมีเพียงสิ่งเดียวความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อคนกลุ่มหนึ่งนะครับทำนองเดียวกันความจริงในความไม่เชื่อเห็นไหมครับความจริงของจริงโอเคนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่เชื่ออะไรก็มักจะมีความต่อต้านกับความต่อต้านกลุ่มที่เขาเชื่อกันเนี่ยไอ้ที่เป็นกลุ่มเนี่ยฮะมันจะเป็นคณะใหญ่กลุ่มเนี่ยมันจะลุยกันเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยทางราบเนี่ยใส่ตึงตังครับความเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ต้องแปลว่าคนที่รู้เข้าใจเข้าถึงของจริงนั่นนะฮะเขาจะออกมาเรื่อยๆมาแชร์นะคนที่รู้เข้าใจเข้าถึงของจริงซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวนั่นนะฮะคนในสังคมจะออกมาไปเรื่อยนะมาเป็นตัวกลางเอาไว้แชร์เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มที่เชื่อเขาก็เจอความจริงในกลุ่มที่ของเขาเชื่อนะครับกลุ่มไม่เชื่อก็จะเจอความจริงในกลุ่มไม่เชื่อเหมือนกันสองกลุ่มจะทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มจริงทีนี้ฮะจริงๆนะครับจริงแท้ๆนะครับเนี่ยเขาจะออกมาให้อะไรให้สติก็ว่าได้ให้ปัญญาก็ว่าได้เพื่อที่จะนำมาพิจารณาโดยการใช้สองหูเป็นประโยชน์หูหนึ่งก็ฟังกลุ่มที่มันที่เราไม่เชื่ออีกหูอีกขวาก็หูอีกหูด้านหนึ่งฟังพินิจกลุ่มที่เขาเชื่อกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยฮะจะเป็นคนที่ได้กับได้นะครับแต่คนที่อยู่ซ้ายหรือขวาเนี่ยจะไม่ได้ทั้งคู่สุดท้ายนะครับจะทะเลาะกันสุดท้ายแล้วนะฮะที่สุดอีกทีนึงกลุ่มไม่เชื่อที่อยู่ด้วยกันจะทะเลาะกันต่อกลุ่มไม่เชื่อเดิมมันก่อกลุ่มใหญ่นะนานาเข้าจะทะเลาะกันต่อโอเคไหมให้สังเกตนะครับนี่ลุงหมอเล่าให้ฟังขนาดนี้นะทำนองเดียวกันกลุ่มเชื่อนานๆเข้าเนี่ยทะเลาะกันอีกเพราะว่าทั้งหมดมันไปไม่ถึงของจริงนะฮะจริงทะเลาะกันลองดูยาวนะหนังมวลนี้ยาวนะครับกลุ่มความเชื่อเนี่ยยาวนะครับ
ทีนี้ทางด้านสื่อต่างๆที่เห็นกันนะก็เลยกลายเป็น จับความเชื่อของกลุ่มมาอะไรมาทะเลาะกันหน้าจอจะไหนถามว่าสังคมได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนในสังคมคืออยู่หน้าจอทั่วๆไปได้อะไรหนึ่งได้ความสะใจเข้าข้างกลุ่มเชื่อก็ต่อต้านกลุ่มไม่เชื่อมาสะใจมันมีแค่นี้เองตรงนี้แหละครับก็เลยมาใช้คำว่าทัศนะของมนุษย์มีอยู่3ทัศนะทัศนคติหรือว่าใจมนุษย์แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งใจคือความคิดนะฮะคิดตามกลุ่มที่เชื่อกลุ่มนะฮะนะเอาในนายกอก็แล้วกันนายกอยกตัวอย่างนายกอนะฮะนายกอเข้าข้างก็แล้วกันนายกอไอ้คำว่ากลุ่มนั่นคือส่วนหนึ่งนะฮะให้ถือว่าเป็นเข่งก็แล้วกันนะเราอยู่หน้าจอเนาะเราก็ถือว่านายเอก็แล้วกันนายกอไก่ก็ได้อะนายกอไก่ดีกว่า เอใช้ภาษาต่างด้าวอย่างนายกอไก่เห็นด้วยกับกลุ่มที่เชื่อไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ไม่เชื่อนี่แปลว่าคนคนเดียวเนี่ยมีสองทัศนะแหละเห็นไหมครับมีสองความคิดแล้วเห็นด้วยกับกลุ่มเชื่อไม่เห็นด้วยกลุ่มไม่เชื่อโอเคไหมแล้วก็ที่สามเฮ้ยเรื่องของเขาทั้งหมดเนี่ยก็เลยวางเฉยได้นะครับก็เรียกว่ากลุ่มวางเฉยทัศนะหนึ่งประเด็นปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีอยู่สามกลุ่มความคิดโอเคนะเราต้องสังเกตนะมีสามกลุ่มความคิดนะเชื่อไม่เชื่อเฉยๆโอเคไหมครับคำว่าใครล่ะครับอยู่ในบริบทหรืออยู่ในกรอบที่บอกว่าเฉยๆไอ้คำว่าเฉยๆไม่ใช่เฉยชานะครับเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็หัวตอกตาบอดเฉยแบบนั้นนะครับเฉยๆที่ว่าเนี่ยรู้เข้าใจในกลุ่มที่เขาเชื่อแล้วก็รู้เข้าใจในกลุ่มที่เขาไม่เชื่อมันถึงจะวางเฉยได้นะครับโอเคนะกลุ่มวางเฉยเนี่ยฮะจะเป็นกลุ่มที่จะเติบโตกันแล้วกันนะ ในสังคมเติบโตทั้งที่ดีนะเติบโตจะพัฒนาได้เร็วนะครับถ้าบอกว่าพัฒนาออกไปหลุดพ้นก็คือกลุ่มวางเฉยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเฉยๆนี้จึงมีความหมายว่าอุเบกขาในไงพี่เห็นไหมอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะฮะมันเข้าสู่สภาวะของพระอนาคามีนะให้รู้ไว้เห็นไหมครับพร้อมที่จะพลิกขั้วหลุดเข้าไปสู่ภาวะพระนิพพานหรือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอะไรก็ว่ากันไปอะไรทั้งนั้นกลุ่มเฉยนี่ครับเฉยแบบเข้าใจนะไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้เลยเทมร้อนบ้านหัวมันยังไม่รู้สึกว่าร้อนนี่ไม่ใช่นะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ฟังกันไปในส่วนนั้นนะส่วนทางนู้นก็เล่าให้ฟังกันตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นทางเลือกหรือว่าจะเป็นทางออกร่วมกันเพราะว่าปัญหาเมื่อกี้ผมบอกทั้งเศรษฐกิจนะทั้งสังคมทั้งการเมืองไหมครับแล้วความเชื่อไหมครับใช่ไหมถ้าหากว่ามันรวมทุกอย่างประเทศไทยเราเด่นมากนะครับเด่นมากเด่นเหลือเกินครับเรื่องนี้อันหนึ่งก็คือทางด้านพวกมือถือมือถอยเนี่ยเรียกว่าไอทีก็ได้ไอทีหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะโผล่มาทีน้อยสองน้อยนะครับเนี่ยฮะกำลังมันกำลังขุดเนี่ยสาวใส่แหกากินมั่งกลุ่มอาชีพก็จะมาทะเลาะกันสุดท้ายอาชีพกับอาชีพทะเลาะกันก่อนกลุ่มอาชีพเนี่ยอาชีพแย่งอาชีพแย่งผลประโยชน์ว่าไปแล้วทะเลาะกันต่อเมื่อกี้ความเชื่อนะแต่มันกลุ่มอาชีพนะเดี๋ยวจะบอกให้ทราบไปนะลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็ลองใคร่ควรวญเล่นๆดูเผื่อว่ามันเป็นประโยชน์
ไม่เสียหายหรอกครับฟังไว้เถอะผู้ฟังคือผู้ได้นะครับผู้พูดต่างหากเห็นไหมเติมมันถังไปเมื่อกี้เนี่ยต่อยถังเลยเห็นไหมหมดถังเดี๋ยวแล้วเกิดว้าจัมโบ้เจ็ตเนี่ยหรือว่าจัมโบ้ก็จัมโบ้โบยิงโบยิงโอเคโบยิง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 นี่เป็นชื่อทางเครื่องบินกันนะฮะเครื่องบินโบยิงอเมริกันเป็นผู้ผลิตนะฮะโบอิ้งครับโบอิ้ง707โบอิ้งไม่รู้ล่าสุดเท่าไหร่ไม่รู้นะเรื่องความคิดเรื่องหนักน้ำมันโบอิ้งมันจะหมดก็เลยต้องเติมบ่อยๆโอเคไหมพี่พอไหวไหมได้หลายมิตินะวันนี้ผมว่านะเอาล่ะขอดูอุ้ยแบตเตอรี่จะหมดแล้วแดงเถือกนี่มีอะไรให้เสียบแดงเถือกเรียกว่าแดงเถือกแล้วโอเคโอเคเอาล่ะพอได้เหลืออีก 10% เกือบโอเคนะใจเย็นพี่เฟสศูนย์วิจัยปึ๊บสดอะไรสิ่งนั้นรถเสียงปึ๊บชัวเอาละตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วทีนี้ไผเป็นไผเลยโอ้บาทอ้าวสกิลเบาๆครับผมโอเครับทราบทุกท่านนะครับ ใครจะว่าอะไรมามีคำถามหรือเปล่าขาวคอลำปูนอุดรโอเคมีแค่นี้นี่โอ้ลืมเปิดติดที่แรกครับไม่ได้เปิดติดที่แรกมาถึงก็ตัดตอนเลยก็เลยรู้เห็นผู้คนอยู่นี่น้อยก็เลยไม่รู้ว่าเอาตัวล่าสุดมาครับผมเอาล่าสุดใครจะถามเรื่องอะไรครับผมถามมาคุยกันอยู่หน้าจอวันนี้คือว่าดูฟุตบอลตาผมดูฟุตบอลนะให้ดูนั่นนะตาผมดูฟุตบอลนะให้ดูผมแบ่งภาคเลยให้ดูก็ได้แม่จะให้ดูว่าจริงไม่จริงไม่ได้นะลุงออกรู้ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันยังไงเนี่ยมาตาดูบอลเห็นไหมปากก็พูดตรงนี้ก็มาแล้วไงต้องมีความสามารถรับรู้ได้หลายๆอย่างในห่วงในช่วงเวลาเดียวกันเนาะประมาณนั้นนะครับฝึกเอาครับพวกนี้ต้องฝึกเอาเหมือนกันหนึ่งฝึกแยกประสาทนั่นเองครับก็ฝึกการรับรู้คำว่ารับรู้คือประสาทนะฮะรับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสคือเรื่องของระบบประสาทนะครับจะบอกให้ทราบว่าผมมันจะไวในเรื่องพวกนี้นะแต่ผมไม่ค่อยพูดกับเท่าไหร่หรอกนะไว้จะไม่พูดพวกนี้สักยกเว้นผู้พูดต่อนี่นะอยู่หน้าจอในจอเนี่ยครับ ผมดูบอลเหมือนกันครับในเวลาเดียวกันคุณฟอร์นันโดชาวสเปนคนสเปนฟุตบอลขึ้นเลยเป็นสมองเนี่ยจะเป็นโอเคนะโอเคมีเลยว่าไม่ถามถ่ายไปไม่เป็นอะไรแต่บ้านผมนะเอาวันนี้คอนเทนต์มีเท่านั้นนั้นมาเติมให้หน่อยพี่ก็โอ้ยจงจานลุงออกหน่อยต่อให้หน่อยไปต่อไม่ได้ถามมาสิครับมาถามมา
ถามมาต่อลมหายใจให้หน่อย อย่างนั้นหมดนะงั้นผมยายฟุตบอลให้ฟังเอาไหมเอาไป เดี๋ยวจะบรรยายบอลให้ฟังเอาไหม เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่รู้นู่นนี่นั่นคุยความจริงไม่รู้หรอกครับยังทึ่งอยู่นะมันดูไงแต่โอ้คนชื่อนั้นชื่อนี้ไปรู้แดงจำแดงไงโอ้แต่ละคนบอกบอลทูบีของแต่ละคนเนาะก็เรียกว่าทาเลนต์ของแต่ละคนนะครับเป็นความสามารถพิเศษนะครับคำว่าทาเลนต์แปลว่าความสามารถพิเศษนะครับจำหน่อยรูปธรรมลุงปฏิเสธเรื่องนรกนามธรรมลุงปฏิเสธไม่ปฏิเสธสารเสพติดภพภูมิขอความกระจ่างนะครับสามสิบเอ็ดภพภูมิมันมีอยู่ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูตินะเห็นไหม31ภพภูมิน่ะมันมีอยู่ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติต้องจำตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับ นะทีนี้พอเวลาพระองค์มาบัญญัติเห็นไหมหรือใครก็ไม่รู้บัญญัติก็ไม่รู้เวลามาสั่งสอนอะไรกันก็เอาเนื้อหาของเก่ามาใช้ถามว่าทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นี้ดีกว่านะครับเอานะเอา99%ก็แล้วกันใช่ไหมเอาของเก่าบอกให้เลยนะครับก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติของเก่าตรงนี้ฮะ เอามาปะปนอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่99%กันเลยสิ่งนั้นก็เรียกว่า31ภพภูมินั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำว่านรกคำว่าสวรรค์คำว่าเทพคำว่าพรหมมีอยู่ทั้งหมดในพระไตรปิฎก30ภพภูมิโอเคไหมครับถ้าโอเคก็ล็อกกันไว้ก่อนตรงนี้ไอ้ 1% เนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้มั้ย 1% ก็อยู่ตัวท็อปนั่นนะครับตัวท็อปของ31%ไอ้โทษ1% คือตัวท็อปของ31ภพภูมิตัวนั้นมีชื่อเสียงเรียงนามพูดว่าเนวะสัญญานาสัญญานะครับก็แปลว่ามันมีกลุ่มอรูปพรหมสูงสุดมันมีอยู่4ระดับผมก็จำไม่หมดนะความจริงตำรามีนะเอาตำราให้ดูก็ได้ถ้าจะเปิดตำราสายมีอยู่หน้าตากเนี่ยนะขี้เกียจเปิดไม่ใช่หรอนะโอเคผมมีจริงนะตำราเนี่ยฮะดูหน่อยก็ได้ครับเผื่อว่าเอาไปอ้างอิงอ้างถึงอยากจะอ้างอิงตั้งแต่ไหนผมนั่นอ้างถึงเป็นเล่นไปนะอรูปพรหม4ตัวท็อปตัวสูงสุดนะฮะตัว พระอนาคามีมันอยู่ตัวท็อปนี่แหละอยู่ในจุดที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาเนี่ยโอเคไหมสูงกว่านั้นก็คือพระอรหันต์เห็นไหมเนี่ยฮะไอ้ตรงนี้แหละครับมีเปอร์เซ็นต์เดียว โอเคไหมเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวนี้มันมีอยู่4คำนะครับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวโอเคไหม ใน30ภพภูมิเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเอ่ยถึง30ภพภูมิเนี่ยม้วนอยู่ตัวเนี้ยอยู่ในโลกสวรรค์เนี่ยไม่นี่ไปไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดถึงแต่นรกและสวรรค์อยู่ผมบอกว่าตกยุคแล้วพี่ตกยุคแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเล่าเรื่องนี้ให้เด็กๆรุ่นนี้ฟังนะครับเนี่ยจะบอกให้จะบอกว่าเต่าล้านปีทันทีเอาคำว่าดีกับชั่วก็พอครับ
พูดกับเด็กทุกวันควรหรือไม่ควรตามวัยวุฒิของลูกหลานนะเอาตัวนี้มาใช้ดีกว่านะครับผมว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าในการที่อย่าทำนะเดี๋ยวตกนรกโอเคเด็กรุ่นหลังนี่ก็สวนสุดขีดบอกให้ทราบถึงแม้ว่าเขาไม่ออกอากาศกิริยาเพราะว่าเขาเป็นเด็กใช่ไหมแต่เขาคิดอยู่ในความคิดในใจลึกๆใช่ไหมครับผู้ใหญ่หลอกกูอีกแล้ว ตัวเองถูกหลอกมาไม่รู้กี่รุ่นคนแล้วยังไม่รู้สำนึกเลยคนเกิดก่อนเด็กเขาจะคิดยังไงนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยพอแล้วครับเรื่องนี้นะในการที่จะมาพูดถึงเรื่องของ30ภพภูมินะครับก็คือเรื่องนรกและสวรรค์เนี่ยครับผมปฏิเสธแน่นอนผมปฏิเสธแน่นอนนรกสวรรค์ผมก็ปฏิเสธงั้นไงเพราะฉะนั้นใครจะเอาสวรรค์เข้ามาอ้างถึงอ้างยิงอยู่ผมก็บอกคือเขานะครับเขาหมดเลย ใช่ไหมฮะพอไหวไหมครับแต่ในการแชร์แล้วก็แชร์กันตามบริบทที่เราแชร์อยู่เวลานี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นสามทัศนะไงเห็นด้วยกับนรกกับสวรรค์โอ้โหกลุ่มนี้ใหญ่มาก โอเคไหมการสอนบางกลุ่มบางคนเอานรกมาขู่สมณะขายไหมครับรวยไปเยอะไม่ใช่หรือแล้วแถวคลองอะไรก็ไม่รู้แหละพวกรวยเดียวรวยรัดรวยเลาะนั่นนะครับนั่นแหละเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายโอเคไหมครับเนี่ยแม้แต่ไอ้คนที่มันทำไอโฟนเขามันกันเด็ดดังทุกวันอย่างเงี้ยสตีฟจ็อบส์เนี่ยตายไปไม่กี่วันยังบอกโอ้อยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้เห็นไหมอ้างถึงหนึ่งโอ้ยนี่แหละครับก็คือมันบอกให้รู้ว่าคนไทยนะครับคนไทยนะมันปลูกฝังกันมาเยอะมามากสามสื่อทุกภูมิเนี่ยปลูกฝังกันมาเยอะมามากเหลือเกินมานานเหลือเกินครับมาถึงวันนี้ผมว่าพอแล้วล่ะครับนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อมีเสียงเลยตัวสูงสุดก็แล้วกันนะเนวสันนาสัญญานาสัญญาครับต่ำมาอีกระดับหนึ่งอากินจัญญาตนะภูมินะนี่คำว่าตนะภูมิตนะภูมิหมดนะต่ำมาอีกชั้นหนึ่งวิญญาณัญจายะตนะภูมิต่ำมาอีกชั้นหนึ่งอากาสานัญจากลุ่มนี้แหละฮะเรียกว่ากลุ่มจิตล้วนๆนะครับกลุ่มนี้นะครับเวลาทำสมาธิจิตคือความสว่างไอ้ความสว่างมันจะพานำไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยมันจะไปเห็นสีจะเห็นสีเลี้ยงสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีสารพัดสีมวลจะโอ้โหมันเยอะมากๆจำแนกยากมากกลุ่มนี้นะกลุ่มที่เป็นจิตโอเคนะจึงเรียกกันว่าอรูปอรูปคือไม่มีรูปโอเคไหมอรูปคือไม่มีรูปเป็นนามล้วนๆแต่เป็นนามที่ยังไม่บริสุทธิ์ผมใช้คำว่าจิตสะอาดเลยกลุ่มนี้คือจิตสะอาดโอเคนะครับนะฮะกลุ่มจิตสะอาดมากเลยโอเคไหมมันมีสะอาดน้อยสะอาดน้อยก็ต่ำมาอีกถึงก็เรียกว่ารูปตอนนี้รูปภูมิเป็นรูปรูปก็ไปจับต้องได้แล้วมั้งกลุ่มนี้นะฮะที่เรียกกันว่าเทพพรหมนี่นะไอ้พวกอะไรล่ะไอ้ทรงเจ้าเนี่ยร่างทรงร่างอยู่ในจุ่มเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มเทพเนี่ยกลุ่มเทพตัวนั้นตัวนี้เทพหน้างูเทพหน้าหอยบางคนเยอะแยะสารพัดเทพอะไรแสงสุริยุงสุริยะต่างๆนานาเขาจะว่ากันแหละอะไรพวกนี้ครับกลุ่มเทพนะฮะพอไหวไหมครับกลุ่มนี้เรียกว่าจิตนะเหมือนกันแต่มันสะอาดน้อยนะฮะเห็นนะสะอาดน้อยสะอาดน้อยสะอาดน้อยลงเรื่อยๆนะครับมาถึงกลุ่มเทวดาก็ยิ่งสะอาดน้อยสะอาดน้อยสะอาดน้อยนะถ้าหากว่ามีจับประสานนะครับจับประสานกันเลยนะครับประสานเลยนะกลุ่มเทวดานะครับ เอาคำว่าใจกับจิตมารวมกัน
นะใจกับจิตมารวมกันใจก็คือมนุษย์เทโวนี่แหละมนุษย์ที่มีใจเป็นเทวดาใจสูงคือมนุษย์ผู้ที่มีใจสูงคือมนุษย์ผู้ซึ่งรู้สึกตัวว่าจะทำอะไรก็ละอายจะทำความชั่วเช่นจะบ้วนน้ำลายลงไปถนนก็ละอายก็กระดาษทิชชู่ด้วยบ้วนใส่กระดาษทิชชู่ซ้อแล้วก็เก็บใส่ในกระเป๋าไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับพอได้ไหมครับกลุ่มนี้ถ้าหากว่ากลุ่มที่ใจต่ำเนี่ยบ้วนไปหมดแล้วครับ ผมนี่พูดจังบุคคลใดก็ตามที่มีระดับใจสูงต้องไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงมาถนนหนทางและในแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันนะใจสูงเนี่ยพอไหวไหมครับคนไหนเตะทิ้งไปเรื่อยเปื่อยนะคือใจต่ำหนักไปนะถ้าใจสูงก็จะไปทำให้สิ่งแวดล้อมข้างนะเข้าสูญเสียความสกปรกเทอะไปนะครับเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีใจเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือใจนะครับไอ้เทวดากลุ่มใจถ้าหากว่าไปเป็นรูปภพ16ชั้นนะเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือจิตแต่จิตก็ยังไม่สะอาดเอาว่าจิตขุ่นมัวก็แล้วกันง่ายที่สุดโอเคไหมครับจิตขุ่นมัวนะมันก็ขุ่นมัวน้อยลงน้อยลงมันก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นฟังภาษาให้ดีนะครับเนี่ยก็พัฒนาไปถึงอรูปพรหมนั่นคือจิตสะอาดสะอาดอะไรกันแต่ไม่บริสุทธิ์นะพอเวลาบริสุทธิ์ปุ๊บมันต้องเลยจุดที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาจิตอรหันต์นะตรงนั้นต้องจิตตรงนั้นต้องใสอย่างเดียวในจุดนั้นต้องเรียกว่านู่นถ้าปัญญาก็ได้ปัญญาวิมุตติจ้าก็ไต่ลำดับใช่ครับโสดาสกิทาคานาและอรหันต์เนี่ยให้ 1% ก็คือกลุ่มนี้เองนะครับกลุ่ม 1% นอกนั้น 99% ก็บนอยู่ตรงนี้สามสี่รูปภูมินี่แหละครับมันผิดไหมความเชื่อไม่ใช่ความผิดก็พูดจังเห็นไหมครับก็เพราะเช่นเนี้ยจึงมีพระเจ้ามาตรัสในสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงโอเคไหมครับหรือในหนึ่งง่ายก็คือธรรมชาตินั่นแหละครับเออ31ภพภูมินี่คือธรรมชาติโอเคไหมเออพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติกลุ่มพระธรรมคือกลุ่มโสดาบันสกิทาคานาและอรหันต์โอเคไหมนี่คือกลุ่มพระธรรมนี่แยกมันชัดๆอย่างนี้ดีกว่าเออพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมีเพียง 1% เองนะครับมองเห็นไหมครับมันเป็นแกนอยู่โอเคนะคุณอะไรคุณสุขเกษมใช่ไหมครับ ใช่ไหมเดี๋ยวนะเออใช่รูปธรรมลุงปฏิเสธเรื่องนรกแง่แง่แง่ผู้บริสุทธิ์ผมก็ปฏิเสธนอกจากปฏิเสธดูแคลนนั่นจะบอกให้ดูไว้นะครับ ดูแคลนนะคงไม่ถึงขั้นดูถูกหรอกครับเอาแค่ดูแคลนก็พอนะครับปฏิเสธแง่แง่นะครับนามธรรมลุงไม่ปฏิเสธใช่ไหมผม จริงที่ปฏิเสธหมดแหละก็กลุ่มที่เป็นสวรรค์เนี่ยเนี่ยนามธรรมที่พูดถึงคือนามสวรรค์นะครับเห็นไหมนรกปฏิเสธง่ายๆสวรรค์ก็ปฏิเสธด้วยก็แปลว่าปฏิเสธมันหมดนั่นแหละสามเหตุผลใครทำใหม่อ่ะเออฉันไหมครับพี่แข็งในเวลาผมแข็งจะแข็งเรื่องพวกนี้เห็นไหมมันตัดแยกแต่ครับความเชื่อความจำมันก็ไม่ใช่ความผิดเออถ้าเอาความเชื่อความจะมาพูดถูกผิดแล้วก็โอ้ยจบๆไม่ได้ครับเอาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็แล้วกันคนที่คิดว่าฉันนี่มีความสามารถอะไรตัวเนี้ยไม่ใช่ตายไม่เป็นนะตายเป็นเหมือนกันเอาความสามารถก็เรื่องสองมือเปล่านี่ไงโอ้ยก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เลยก็รักษามนุษย์ไว้นานๆนั่นแหละก็คือตรงนี้เองนี่คือการคือความสามารถนะครับไม่รู้วัดกันที่ความสามารถกันทุกวันไม่ได้วัดความเชื่อนะความเชื่อไม่มีความสามารถความสามารถเกินความเชื่อด้วยใช่ไหมถ้ามีความสามารถที่ว่านั้นเกินความเชื่อเหนือความจริงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคไหมโอเคหวังว่าคุณสุเสมรวมทั้งหลายท่านที่เป็นสมาชิกบ้านหลอดทีวีนะ20,000กว่าชีวิตนะผมกำลังพูดกับท่านนะผมไม่ได้พูดกับคนอื่นนะให้ดูหรือคนอื่นจะมารับรู้ทราบ
ก็โอเคนะยังไม่จะเป็นต้องมารับรองนะครับอืมอย่ารับรองนะเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ผมจะรู้ว่าไม่มีใครรับรองได้หรอกครับแค่นะครับไม่มีใครให้เซอร์ติฟิเคตครับนะแค่นะก็รู้แต่ว่าใครสุขภาพไม่ดีก็มันก็ช่วยได้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะโอเคนะเอาตรงนี้ดีกว่าไปไหนมาไหนก็เรื่องสุขภาพเจ๋งที่สุดคือเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราพูดเรื่องราวของมนุษย์เลิกพูดได้แล้วเรื่องราวของเทวดาเรื่องนรกโอเคไหมครับโอเคไหมเราไม่ปฏิเสธความเชื่อโอเคนะแต่ถ้าหากว่าจอดลึกไปหาความเชื่อนั้นมันอีกชั้นหนึ่งนะปฏิเสธเราไม่ปฏิเสธความไม่เชื่อของกลุ่มคนมนุษย์โอเคไหมครับเราไม่ปฏิเสธตรงนั้นแต่ผมปฏิเสธนรกสวรรค์แน่ๆอ้าวผมไม่ปฏิเสธความเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่ปฏิเสธแปลว่ายอมรับทั้งคู่เห็นไหมครับนี่คือเรื่องราวมนุษย์นะมาหามนุษย์ครับเราท่านมีสามคำให้เลือกกายใจและจิตแคบไหมครับนะมีสามคำอย่าไปเอามามากเลยครับ84,000พอละครับหรือ30,000พระพรหมมันยุ่งเหยิงนะครับเยอะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นผมก็มีไว้สำหรับอ้างถึงนะเนี่ยละครับตำราผมไม่เคยมาใช้มาอ้างอิงนะเอาอ้างถึงไม่เฉยกันอะไรก็ว่ากันไปก็ผมบอกรู้จำก็รู้โดยไม่ต้องจิเห็นไหมรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำก็รู้แล้วจำทำไมล่ะถ้าจะย้อนแย้งเนี่ยก็มันรู้แล้วนี่จำทำไมอย่างเงี้ยจำให้มันหนักไปทำไมจำมันก็บันทึกมากสมองเนี่ยมันเสมือนบันทึกมากมันก็หาโอกาสที่มันจะว่างไม่ได้เมื่อสมองไม่ว่างจิตมันก็สถิตสมองไม่ได้จิตสถิตที่สมองนะครับจำหน่อยครับคำนี้น่าจำนะน่าจำโอเคไหมก็คิดว่าน่าจะลงเลยกันได้นะครับเมื่อเวลาการปรับแก้ข้อสงสัยคือคำถามก็หวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณการนะครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินมีหรือเปล่าครับมากกว่าด้วยครับมากกว่า16ชั้นเยอะเลยครับมี355ล้านชั้นกันง่ายดีสุดชั้นฟ้าก็บอกแล้วนะบอกว่าถ้าพูดคำว่าชั้นนะครับเอาเม็ดทรายมาต่อเรียงกันนะแต่ในเม็ดตรงนี้ขึ้นไปกระทั่งถึงอวกาศนั่นนะครับนับเอาเม็ดทรายตอนไหนไม่รู้เห็นไหมครับนี่คือคำอธิบายของลุงหอกนะฮะคำว่าชั้นฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าใจโดยแจ้งแล้วนะฮะเหนือฟ้าจะไม่มีอะไรคือมีแต่อวกาศเห็นไหมครับเหนือฟ้ามันเป็นอวกาศมันเป็นค่าคงที่มันเป็นปรมัตถ์ที่ภาษาก็บอกว่าพระนิพพานนั่นเองครับเหนือฟ้า nothing คือมีอะไรเป็นมีแต่ความว่างเข้าใจมั้ยครับเหนือฟ้าจะไม่มีอะไรครับ เหนือฟ้ายังคงมีฟ้าอยู่ก็พูดในกลุ่ม31ภพภูมินี่แหละครับก็พูดอยู่ในกลุ่ม31ภพภูมินี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้านะเหนือรูปพรหมยังมีอรูปพรหมอีกโอเคมั้ยครับเหนืออรูปพรหมระหว่างอากาอาจารย์เมื่อกี้นี่4ชั้นน่ะมันยังมีชั้นถัดไปเหนือเนวสัญญานาสัญญานั่นนะครับจึงเป็นเหนือฟ้าจะไม่มีฟ้าเลยไม่เห็นฟ้าแล้วครับนอตติ้งคือเป็นความว่างอย่างเดียวเห็นไหมครับต้องด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะพี่เอ๋ยนะกายใจจิตอยู่ในตัวท่านเองนะครับสุดท้ายแล้วอยู่ในตัวผมด้วยเห็นไหมครับอย่าไปไหนสุดท้ายอย่าไปไหนนะพี่นะสวนฟ้าคุณลุงครับเวลากลางคืนนอนไปไม่ชอบหนาวสั่นค่ะไม่ทราบเกิดจากเลือดจางหรือเปล่า เลือดจางหรือว่าเลือดเย็น นะครับ เลือดจางเคยชิมไหมเลือดจางมันจางมันขาดเปรี้ยวใช่ไหมขาดเค็มใช่ไหมเลือดจางคำว่าเลือดจางเขาตามภาษาทางวิชาการเขานะเขามีนะจำนวนเม็ดเลือดแดงนะครับเท่าไหร่ไม่รู้ต่อนะครับคนที่เขาเรียนเรื่องเลือดไม่เลือดขาวสักเท่าไรใน1ซีซีเนี่ยหรือว่าใน1ลูกบาศก์มิลลิเมตรหรือว่าใน1ลูกบาศก์เซนติเมตร1ซีซีนะครับนะ1ซีซีหรือว่า1ซีซีเนี่ยก็จะหาปริมาณของเลือดแดงกี่
กี่ส่วนหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์เลือดขาวเท่าไหร่ยังไม่พอนะเขามาดูโครงสร้างเลือดเลือดแดงมันเกาะติดกันไหมหรือว่ามันกระจายอยู่โมเลกุลของเลือดมันกลมกลิ้งไหมหรือมันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดถ้าเบี้ยวบูดบูดนั่นก็แปลว่ามันไม่แข็งแรงนั่นเองถ้าว่ากลมกลิ้งประมาณนั้นนะครับผมไม่เคยแลบผมไม่เคยเห็นแลบนะครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะฮะอยากจะซื้อกล้องจุลทรรศน์เอาไว้เหมือนกันบางทีวันดีเจ้าเลือดตัวเองเข้ามาดูนะครับอยากจะดูเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันนะครับเอาแค่นิดเดียวเองเอาเข็มทิ่มไปก็บีบไปนิดนึงเอาใส่จานรองในเดียวก็ส่องกล้องดูนะอยากจะดูเหมือนกันอยากจะมีกล้องนี่เหมือนกันคงจะมีหลายกระตังคงจะแพงนะครับมันจะแพงเป็นแสนผมว่าเป็นแสนๆนี่เป็นล้านมันเนาะยิ่งเขาเรียกว่ากล้องอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันเนี่ยนะกล้องอะไรเทเลนะอิเล็กโทรสโคปเทอิเล็กโทรสโคปพวกอิเล็กทรอนิกส์จะขยายได้เป็นล้านๆหลายล้านเท่านะครับนี่เป็นต้นโอเคขยายโอเคนะพอหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับเลือดจางนะครับ เลือดเย็นมากกว่าอุณหภูมิร่างกายมันต่ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นให้แง่มอากาศนะฮะอ้าปากทำปากจุ๊บๆเหมือนดูดน้ำเข้าไปเนี่ยกลืนฝึกกลืนก่อนครับอย่าเพิ่งตามด้วยกลั้นกลืนนั้น 3-4-5 ครั้งในจังหวะป่ะนะฝึกกลืนกลืนลมดูดเข้าไปในปากกลืนกลืนได้มีจังหวะค่อยกลั้นตามนะครับแค่นี้เองฮะความร้อนมันจะขึ้นมาแล้วในร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่หนาวในมันก็จะมีความอุ่นมีความร้อนภายในนะทำครับเวลาถามผมแล้วเวลาผมแนะให้ทำก็ทำนะคุณสาครนะครับนะประเภทนี้นะคนที่กลุ่มนี้จะถูกหลอกหรือเปล่าขาดเอสโตรเจนว่าเป็นไวท้องนั่นแหละเขาว่าไวท้องนี่แหละขาดอะไรวิตามินเหรออ๋อฮอร์โมนขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนแปลว่าผมไม่เคยสนพวกนั้นนะครับพลังงานตัวนี้นะครับมันจะมาเพิ่มฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่เขาว่านะหรือว่ามันจะมาทำหน้าที่ในกลุ่มเอนไซม์ที่เขาว่าเอนไซม์นะครับเขาว่าเท่านั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยผมไม่ติดใจพวกนั้นผมใช้คำอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับความร้อนในตัวเราคือธาตุไฟนั่นเองครับเพิ่มธาตุไฟขึ้นมาโดยการแงบอากาศนะฮะกลั่นกลืนและกลั่นนานๆนะครับทำก็จะได้เองนะฮะคุณอะไรพี่นะฮะคุณสาครโอเคนะผมชอบอังกฤษกับเยอรมันลุงออกชอบทีมไหนครับผมชอบหมดนะครับเพราะผมชอบดูไม่ใช่ผมชอบเชียร์นะครับดูหมดนะแม้กระทั่งก็ถอดเสื้อให้ดูก็ดูหมดถอดเสื้อผ้าให้ดูยังดูเลยชอบดูมนุษย์ชอบดูนะครับแต่ไม่เชียร์ผมไม่เคยเชียร์ใครนะผมดูเฉยๆดูไม่เคยเชียร์เลยไม่เคยลุ้นเขาเตะลูกเข้าประตูเนี่ยไม่เคยเฮ้ไม่เคยมีผมจะไม่มีพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใจไงลุงงอนะไม่มีใจเลยไม่ใจมันทำด้วยอะไรมันเฉยประมาณนั้นนะครับเวียนเทียนเวียงจันทร์ลาวนะครับโอเคกู๊ดซ่องว่าประนุนคุณสมพลนะครับโอเคเดี๋ยวนะโอเคคุณสมพลที่มาวันก่อนแล้วรับทราบนะโอเครับทราบครับจากเวียงจันทร์นะครับเวียนเทียนอ่านเวียงจันทร์เองเวียนเทียนประมาณนะถ้าไม่มีคำว่าลาวเลยยุ่งเลยมีคำว่าลาวห้อยนี่จึงรู้ว่าเป็นเวียงจันทร์นะครับโอเคถ้าม่วงกาญจนบุรีเสียงชัดเจนดีมากตลาดโปรชัดเจนดีสมาธิกิจล้างความเจริญก้าวหน้าได้ไหมสมาธิจิตจอจานนะครับสมาธิจิตล้างความเจริญก้าวหน้าได้ไหมครับมันก็ยิ่งทำให้เจริญก้าวหน้านะครับสมาธิจิตครับคนไหนที่ทำสมาธิจิตได้ยิ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าดีนะครับทำสมาธิอย่าลืมนะสมาธิไม่ใช่ศาสนานะครับจำหน่อยเรื่องสมาธิไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับศาสนาเป็นคำสอนนะจำหน่อยสมาธิมันแปลว่านิ่งใครก็นั่งนิ่งได้ใครก็ยืนนิ่งได้ควายยืนกลางทุ่งมันก็ยืนนิ่งมันได้เห็นไหมครับ
คำว่านิ่งครับขอให้เข้าใจตรงนั้นด้วยนะฮะงั้นดีกว่าเรามาเอาคุณสมบัติของมนุษย์ดีกว่าลองศาสนาไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้นะยอมรับเรื่องศาสนาก็ยอมรับไปแต่อย่าเอาศาสนามาวางอยู่บนอกมันหนักเข้าใจไหมอย่าเอาความจำในศาสนาเข้ามาอยู่บนอกมันหนักโอเคไหมครับเกาหลีใต้ชัดเจนดีโอ้คนจากเกาหลีใต้โอเคถ้าผมดูตามทั้งหมดผมว่าผมตอบตามคำถามพอประมาณการได้ทั้งหมดนะโอเคตกลงก็ไม่น่ามีอะไรอีกครับดูเรียบร้อยแล้วครับดูเรียบร้อยแล้วครับคำถามก็หมดแล้วนะครับโอเคเมื่อวานรักบ้านใครบ้านใครสินะในเวลาพอดี3:10 นะตัวแล้วก็พรุ่งนี้ใครจะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ต้องทำกันแหละคนไหนที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็เปิด YouTube เอาไปดูนู่นนี่นั่นเอานะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูนะฮะ YouTube บ้านเรา .tv นะครับผมอยากจะให้ดูเป็นคลิปแรกซ้ำไปนะครับลองบอกต่อๆไปหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นคลิปหลักเลยนะครับหลักเลยนะครับมีชื่อว่าภาวะหลุดโลกนะครับคลิปแรกเลยนะครับอยากจะให้ดูตอนนั้นเป็นตัวพื้นฐานดูหลายรอบนะครับว่าผมตอบคนถามเป็นด็อกเตอร์นะครับเขาเขียนภาษาอังกฤษมากนะอาจารย์ศิลดาศรีเนี่ยโอเคนะครับเขาเขียนภาษาอังกฤษมากนะครับอาจารย์ศิลดาศรีนะ จะบอกให้ทราบว่าไม่ใช่พิธีกรแบบกิ๊กก๊อปหน้าจอคนมาชนกันเอาความเชื่อมาชนกันให้เละตุ้มเป้ไปแล้วหาทางออกไม่ได้ก็ทะเลาะกันนะครับอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็มีสไตล์ก็มีระดับเพราะฉะนั้น คนที่ก็เป็นด็อกเตอร์ถามจี้ใครสอนโอ้โหถ้านัดหมายกันไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนก็ไปอย่างไม่มีเลยนะครับเรียกว่าจับแพ้ชนแกะเอามันดื้อๆเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นนะเขาก็เชื่อมั่นในตัวผมนะเขาจึงทำให้รายการเขาไม่เสียหายเพราะคนที่ถูกเชิญมาทำให้รายการเขาเสียหายก็แย่อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับพิธีกรสำคัญมากนะครับในการที่จะดำเนินรายการใดๆก็ได้นะครับไม่ใช่เสร็จแล้วก็บอกเป็นเรื่องสังคมอยู่ในที่วิจารณญาณของผู้ชมแมวนี่งั้นเป็นทำไมพิธีกรนะปากเนี่ยเริ่มวิจารณ์แล้ว อันนี้แล้วแต่ท่านจะตัดสินนะอ้าวยังไม่เป็นทำไมพิธีกรใช้ไม่ได้ครับนี่ก็ขยำขยะทิ้งสังคมในแบบนั้นนะมันใช้ไม่ได้นะไม่รู้ทัศนะของลุงออกไปงั้นอ่ะงั้นมันต้องมีลุงออกมาที่อยู่หน้าจอก็เพื่อตรงนี้แหละครับเอาไว้ให้แชร์กันหลายอย่างหลายตอนนะครับเราให้ฟังแค่นั้นก็น่าจะพอมากกว่านี้จะกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะยิ่งผมจะต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครอยู่แล้วโดยปกตินะนะทำมาเยอะแล้ววิพากษ์วิจารณ์วิจวกทำมาเยอะแล้วทำแต่รายการวิวแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาหน้าจอเนี่ยอย่าไปทำเลยทำอะไรก็ทำได้แต่อย่าทำดีที่สุดนะครับเมื่อเราเลือกแล้วว่าอย่าทำสิ่งนั้นดีที่สุดเราก็เลือกทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เวลานี้แมนบอสถ้าใช่นะถ้าคิดว่าลุงออกนะพอที่มีส่วนร่วมทางด้านการทำให้ประเทืองปัญญากันบ้างผมก็ว่าอยากจะให้เป็นตัวอย่างของเด็กเกิดหลังที่1 มกราคม 37ทุกท่านทุกคนนะครับหาวิธีช่วยเขาเพราะว่าเขาจะไม่มีทางออกแล้วสมองซ่ามันครับเพราะว่าเจอผู้ใหญ่เกิดก่อนเขาก็ถูกเบรกถูกบัฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารายการที่นี่นะครับพอที่จะส่งต่อไปยังเด็กกลุ่มนั้นก็อยากจะให้ทำเพราะว่าผมจะทำงานเผื่อเขานะครับทำงานเผื่อเขาอยู่ในเวลานี้ครับนะ ทำงานเผื่อหรือว่าทำงานเพื่อคนรุ่นต่อไปใช่ไหมครับรุ่นผมรุ่นขนาดนี้ไม่เป็นไรแล้วครับมีกินก็ได้ไม่มีกินก็ไม่ว่าอะไรกันก็ตายหรอกอะไรทำนองนั้นเดี๋ยวที่ในมือช้ามีคนมาใส่บาตรหลายเจ้าจังหวัดเต็มมาก็มีขอบคุณครับคนที่เอาอาหารการกินมาให้กินทุกๆเช้านะครับแล้วก็เย็นแล้วเย็นนี่มีเหลือจากกลางวันมาต่อเย็นเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณครับ thank you very much ก็ทั้งหมดกันขอให้คุณกลับท่านที่นำอาหารหวานข้าวมาให้กิน
ขอให้คุณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกๆคนทุกๆท่านกันละกันนะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงพรุ่งนี้ประกอบอาชีพแล้วก็เชิญทางปัจจัยสายเนาะอย่ามีข้อแม้อย่าทะเลาะวิวาทกันนะครับมีแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันตามเกิดตามมีอย่าชนะค้าคานกันนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะครับถ้าหากว่าทนไม่ไหวก็เดินหนีกับคู่สนทนาง่ายที่สุดนะครับโอเคนะไม่งั้นอย่าปะทะแล้วมันทำให้เสียเยอะแยะเสียพนักงานเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการดูแลรักษาสมบัติตัวเองมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะจะเป็นการเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินก็ให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม